สวัสดีครับส่วนถัดมานะฮะของ Thai World Creator นะครับหลังจากที่เราเล่นกับเซตติ้งนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของตัว preset นี่นะครับ preset นะครับก็ในคลิปก่อนหน้านั้นเราได้ทดลองใส่พวกหญ้าพวกอะไรตรงนี้ลงไปแล้วนะครับแต่ก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราดูตรงพื้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะแบบคล้ายๆกันหมดเลยเนาะซึ่งบางทีเราก็อยากให้มันแบบหาพื้นแบบอื่นมาใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการไปที่เลือกตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้นะฮะ copy ถ่ายตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็สามารถได้มาอีก copy นึงละนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพื้นของเรานะครับจากแต่ก่อนที่เราใช้เป็นพื้นที่เป็นวัตถุ Thai Mob 3เนี่ยตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นดูนะฮะเอาเป็นให้เห็นชัดๆไปเลยเอาวอเตอร์แล้วกันนะฮะนี่นะครับวอเตอร์โอเคเราใส่วอเตอร์เข้าไปนะครับลองกดเจนดูก็จะสังเกตว่ามันจะเริ่มมีการแรนดอมนะครับเนี่ยฮะมีน้ำแทรกเข้ามาแทนในลักษณะนี้นะครับนะครับพอเห็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติเราอยากจะให้มันมีอะไรแรนดอมตรงบริเวณไหนบ้างนะฮะตรงบริเวณขอบนอกมุมนอกอะไรอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยอยากให้เป็นสีอย่างอื่นบ้างเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับเอามาแรนดอมได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองให้อีกอันสักอันหนึ่งนะครับเอา Time Mob H ละกันมาใส่อันนี้นะครับแล้วก็เจเนเรตนะครับบิ้วปุ๊บเนี่ยครับมามันก็จะมีแบบแรนดอมแรนดอมมาละนะครับลักษณะนี้นะครับส่วนถัดมานะครับเราจะเห็นนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงตรงบริเวณนี้ไปนะครับก็ตรงบริเวณนี้นะครับไอ้ตรง 0.5 0.5 เนี่ยคือเซ็นเตอร์ของตัวบล็อกเราครับเนี่ยฮะเซ็นเตอร์ของตัวบล็อกเรานะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางของกริดพอดีนะครับแมปปิ้งกันพอดีนะฮะไอ้ 0.5 0.5 นี่โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีตรงนี้ครับก็คือตัว ground offset นะครับก็คือตัวพื้นเราตรงเนี้ยเราอยากให้มันอยู่ต่ำนะครับต่ำกว่าไอ้ตัวบล็อกนี้แค่ไหนนะครับสังเกตว่าถ้าเราเลือกเป็น0นะครับเป็น0เนี่ยมันก็จะต่างกันแค่ระดับเดียวนะครับระดับเดียวซึ่งบางทีเราไม่ต้องการเพราะว่ามันแค่กระโดดไปมันก็ยืนบนนี้ละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เซตให้เป็นสักลบ -1 นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวพื้นมันจะต่างระดับกันนะครับลองเจเนเรตมาบิวโอเคจะเห็นได้ว่ากำแพงก็สูงขึ้นนะครับตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นก็ปรับได้นะครับปรับได้อีกนะฮะอยากจะให้ตัวพื้นนะฮะกับตัวที่เป็นกำแพงข้างบนเนี่ยมันมีระดับกำแพงสูงแค่ไหนเราก็ปรับได้ว่าตัวพื้นมันจะให้ต่ำแค่ไหนนะครับลักษณะนี้แล้วก็มีปรับอะไรได้อีกตรงบริเวณของตัวไทเซตตัวนี้นะครับก็มีโรเตทพวกนี้นะฮะโรเตทต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถเซตออฟเซตได้ว่าจะให้โรเตทหมุนไประดับไหนดีเท่าไหร่ดีนะครับก็ถ้าสมมุติอย่างอันเนี้ยอย่างอันนี้ก็คือถ้ามันมุมนอกนี่เนาะนะครับเราเดี๋ยวเราให้มันโรเตทเนี่ยคือถ้ามันโรเตทสักปุ๊บมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่เนาะคือถ้ามันเป็นบล็อกพวกนี้โรเตทไปก็ไม่ค่อยโอเคจะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับดูว่าผลลัพธ์เป็นไงโอเคก็สังเกตว่ามันโรเตทไป45องศานะครับเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นมุมนอกนะฮะมันก็เป็นไงบ้างมันนะครับมันก็ดูแปลกตาไปดีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดูแปลกตาดีนะฮะก็บริเวณตรงนี้ครับก็สามารถไปทดลองเล่นเพิ่มเติมได้นะฮะในเมื่อทดลองได้เลย
นะมุมนอกมุมไหนให้มันมีหน่อยเนาะโอเคนะครับอันนี้มุมนอกมุมไหนก็ครบหมดละนะครับอันนี้ก็จะมีซ้อนกันบ้างนะครับมีซ้อนกันบ้างขอเปลี่ยนมุมมองโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นการเล่นนะครับในระดับที่ชื่อว่าถ่ายเซตนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะฮะในพรีเซตแบบแรกของเราเนี่ยนะครับอยากจะให้มันมีแรนดอมอะไรบ้างนะฮะก็ก็คอปปี้มาได้เลยนะครับปัญหาอย่างนึงครับที่บอกให้ copy มาก็เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ copy มาเนี่ยแล้วเราสมมติอันนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันลบมันออกไปถ้าเราใส่ตรงนี้เป็นไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยมันก็จะแรนดอมระหว่างมีกับไม่มีครับนะฮะลักษณะนี้มันก็จะเลยเกิดรูโบขึ้นมาได้นะครับนะครับเกิดรูโบขึ้นมาได้นะฮะก็เลยแนะนำว่าเอา copy ดีกว่านะครับ copy มาเลยดีกว่าลักษณะนี้นะครับโอเคครับ